ครับก็กลับเรียนสื่อมวลชนนะครับนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงปิดคดีกรณีของคุณสราลักษณ์นะครับนะหรือแอมนะครับซึ่งได้ก่อเหตุในเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนนะครับนะจำนวนถึง14รายนะครับแล้วก็พยายามฆ่าอีก1รายนะฮะโดยการใช้สารพิษไซยาไนด์นะครับในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับนะเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายมากนะครับตั้งแต่ปี58จนปี66นะครับจนกระทั่งมาเกิดนะครับในปี66นะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถยุติได้ก็จะมีศพที่15 16 17 18ต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทำงานทุกส่วนนะครับเราใช้เวลาในการทำคดีนะประมาณเกือบ2เดือนนะครับนะก็สามารถปิดสำนวนคดีได้หมดทุกสำนวนนะครับจากการวิจัยนะครับนะก็พบว่านะครับนะถ้าฆาตกรต่อเนื่องนะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับนะก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะคือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะจะเป็นเรื่องเงินทองเป็นหลักนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะเป็นผู้ไล่ล่านะครับก็จะเป็นเรื่องของการแสวงหาเหยื่อแล้วก็เป็นเรื่องทางเพศการข่มขืนนะครับแล้วก็การฆ่านะครับใน14คดี15คดีนะครับนะวันนี้ความผิดสูงสุดคือประหารชีวิตนะโดนคดีเดียวก็ประหารชีวิตแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจคดีนี้นะครับมั่นใจทุกคดีนะครับนะว่าสามารถเอาตัวผู้กระทำผิดไปลงโทษได้